มเคยสวอปครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทําให้ค่ะแต่งานนี้เดี๋ยวจะลองดูตัวเองจะสวอปเองเหรอฉันแย่เองอะนะหนะ่ลองแย่เองว่ามันมันจะแย่ได้ไหมเพราะคุณบอกว่าถ้าตัวเองแย่มันแย่ไม่ถึงมันไม่ส่วนบางคนจะกลัวไงเป็น<ะ>อย่างเป็นเราอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราแย่เองเราจะรู้สึกแบบโอ้เจ็บแล้วอะไรเงี<ะ>้ยะแต่ถ้าเป็นหมอหรือพยาบาลทาหรือคนอื่นทะมันจะต้องถึงสักประมาณเนี้ยฮะอืมแต่ถ้าให้คนอยู่บ้านแย่ให้ก็ระวังบางคนบ้าจี้ หัวเอาก็มีนะีตะต้องระวังนิดนึงนะคะ <c oughs> แต่อย่างน้อยที่สุดข,ข่าวดีคือคุณผู้ชมก็สามารถเข้าถึงการตรวจแบบตื้นได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติมันติดจริงๆเราก็ไปตรวจเชิงลึกกันอีก,กรอบหนึ่งนะคะเหมือนกับที่ทางด้านของหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้นะคะตัวของแอนติเจนเทสคิทเนี่ยเอามาใช้เพื่อ1รวดเร็วมากขึ้นรู้ผลใน30นาทีตรวจได้จํานวนมากแล้วก็เยอะมากขึ้นค่ะคงานนี้นะคะทางด้านสปสชรพยามลดความแออัด ก็เลยจัดให้มีการตรวจค่ะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคนไปตรวจนะคะเยอะมากเลยแต่ตรวจได้เร็วคือเราก็จะไม่ได้เห็นภาพที่ตับต่อกันมีเต็นท์ข้ามบันข้ามคืนนะคุณมันจะไปได้ไวเลยใช่งานนี้จะไวขึ้นเลยละค่ะสปะสอชอพยายามลดความแออัดโดยเปิดให้ผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยการใช้แอนติเจนเทสเนี่ยให้ตอนแรกให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะแต่ก็มีประชาชนบางส่วนและคุณจำนวนมากเลยวอล์กอินเข้ามาขอรับการตรวจ เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนําชุดสํารองเนี่ยมาให้เพราะว่าประชาชนเนี่ยมารอรับการตรวจมากกว่าที่ประเมินไว้พื้นที่จอดรถชั้นหนึ่งของอาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะถูกปรับให้เป็นจุดตรวจโควิด -19 เชิงรุกก็ขอความร่วมมือนะคะมาจากสปสอชอสถาบันป้องกันการควบคุมโรคเขตเมืองและคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เจ้าชุดตรวจนะคะแอนติเจนเทส ซึ่งสามารถรู้ผลตรวจใน30นาทีเดิมที่สปสชเขตั้งใจเอาไว้ว่าจะใช้จุดตรวจตรงเนี้ยนะคะในวันพรุ่งนี้แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนความตั้งใจในการเปิดศูนย์เร็วขึ้นเพราะว่าราชกิจจาได้มีการประกาศแล้วแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกก็เลยเปิดนะคะให้ตรวจประมาณสัก7 0 0 8ร0ถึงรายวันนี้เปิดอีกประชาชนลงทะเบียนก่อนนะในการเข้ามาตรวจคัดกรอง1,200ราย ก็เตรียมชุดไว้ว่บเออเผื่อมันขาดมันเกินมันใช้ได้ไม่ได้เขาก็ต้องสำรองไว้ห้าร้อยคปรากฏว่าสำรองห้าร้อยใช้หมดเลยม,มีทั้งหมดพันเจ็ดร้อยชุดก็พบว่านอกจากผู้ที่มาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วมีประชาชนวอล์กอินมาตลอดเวลาในช่วงเวลานั้นอีกสามร้อยกว่ารายสำหรับการตรวจเชิงรุกหากพบว่าผู้เข้ารับการตรวจเป็นผู้ที่ติดเชื้อเป็นบวกคือติดโควิดเนี่ยจะแยกเข้าพื้นที่ค่ะเพื่อจะใช้การตรวจซ้ำรอการตรวจอย่างละเอียดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าผลติดเชื้อเนี่ยนะคะจะเข้าสู่การรักษาโดยทันทีแต่ในส่วนของคนที่เอาผลออกมาเป็นลบก็จะแจ้งให้กลับบ้านเพื่อไปดูแลรักษาอาการแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองครับยังไม่ได้มีรายงานเนาะว่ามีการตรวจวันี้เจอบวกหรือเจอลบเท่าไหร่ยังไงแต่ก็คือคนแห่แหนไปตรวจกันค่อนข้างมากนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีก,อกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook k n n Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ